อะไรกันเดี๋ยวก่อนรอไว้รอไว้จะทำอะไรฉันเนี่ยปล่อยปล่อยฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วจะทำอะไรอ่ะพวกมาป้นเหรอไม่ได้คืออย่างนี้พวกเราซาบซึ้งเจ๊นูเมียวเป็นคนดีเจ๊นูเมียวเปรียบเสมือนแม่พระของพวกเราแล้วเราก็เลยอยากจะยกน้ำเนี่ยมาจะล้างเท้าวันแม่เธอใช่ค่ะเดี๋ยวไอ้ที่ลืออยู่นั่นน่ะจะมาให้ฉันล้างหรือจะมาล้างฉัน ล้างให้แม่มั้งก็พอเนี่ยไม่เอาล้างมือละกันทางนั้นซึ้งใช่ไหมคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะสามารถลองเอาไปทำได้นะคะทำแล้วจะได้อิ่มเอมใจนะล้างเท้าแม่เสร็จแล้วก็ชวนแม่แต่งตัวสวยๆออกไปเที่ยวอย่างหนูแนะนำวันนี้ไปพัทลุงค่ะที่นั่นเนี่ยมีอะไรดีๆไปไกลเหลือเกินไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่จะทำไปพัทลุงใช่ใช่วันหลังถามแม่จริงที่นั่นจองตั๋วก่อนน้องบอกเลยว่าที่นั่นจะทำให้ความสมบูรณ์ระหว่างแม่ลูกเนี่ยมันผูกพันกันมากขึ้นอ่ะพาไปดูเผื่อดีฉันจะเอามาดามไปแต่ฉันไม่ล้างนะฉันไม่ล้างเอาไปล้างเอาไปล้างวันนี้มวยเล็กของเรานะครับขออาสารีวิวทริปคุณลูกชวนคุณแม่เที่ยวกับทริปเที่ยวใต้ร้อยจังหู้กันที่พัทลุงนะครับขอบอกว่าอุ้ยเราจัดหนักจัดเต็มเรื่องกินกันเลยนะคุณแม่เกียมล้างท้องไว้เลยนะฮะร้านแรกก็คือขนมจีนนางลาดนางลาดเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ขายขนมจีนอย่างร้านป้าพรเนี่ยขายกันมาเกือบ20ปีแล้วนะครับและสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจก็คือตักน้ำพริกน้ำยาไตปลาเขียวหวานเนี่ยอยากได้น้อยได้เยอะขนาดไหนตักเองเลยจ้ารวมถึงผักนานาชนิดก็กินฟรีไปเลยเขาบอกว่ามาภาคใต้เนี่ยถ้าไม่ได้มากินขนมจีนถือว่ามาไม่ถึงภาคใต้จริงๆนี่เลยค่ะขนมจีนนางลาดนางลาดนี่คือชื่อพี่ชื่อหมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้านบ้านนางลาดเอกลักษณ์โดดเด่นมันคืออะไรอะคะผักต้องเยอะอันนี้ใช่อะไรอะแม่ดอกบ้านที่บ้านเรียกดอกโดนนะคะดอกกระโดนนี่เขาจะไม่ล้างจะร่วงหล่นลงมาแล้วเขาจะเก็บมาเลยทีนี้คนเวลาเขากินเนี่ยนะคะเขาจะแกะเปลือกนี่ออกค่ะแล้วก็จะกินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ล้างค่ะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ขอบอกไม่แพงเลยนะฮะจานละ20-25บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าคนพัดรุ่งเนี่ยเขาใจดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะฮะบางร้านเนี่ยก็เปิดบ้านปรับปรุงส่วนในบ้านให้กลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวย่าวีนี่ร้านนี้ต้องสั่งแห้งโฟยำทะเลนะคุณผู้ชมน้ำเขาก็จะครุกเกรกครุกเกรกนิดนึงขอบอกว่ารสจัดจ้านมากๆเลยล่ะครับอย่างข้นเลยอย่างจัดเลยค่ะมันรสจัดของคราวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปตามหาของหวานกันต่อนะครับเราก็นั่งรถปูเรงจากเมืองเนี่ยออกไปสักครึ่งชั่วโมงไปที่บ้านปากประนะฮะมาตามหาขนมสาคูลักษณะหน้าตาเป็นจังซี่นี่แต่กินกันง่ายๆมันก็ไม่ใช่สไตล์ตลาดสดสนามเป้านะฮะงานนี้ต้องไปตามหาต้นสาคูกันในป่าอยู่ที่หลังบ้านคุณลุงละไมนี่แหละครับอันนี้เนี่ยสาคูเลยหน้าตามันเหมือนต้นจากไหมเหมือนไม่ใช่เหมือนต้นจากต้นปาล์มแบบเออเหมือนต้นปาล์มตระกูลเดียวกันข้างมันต่างกันยังไงข้างในมันนวลเนี่ยข้างในมันนวลกว่ามะพร้าวมันแก้งเป็นเนื้อใหม่ตำบ้านได้แล้วรู้ได้ยังไงคะว่าต้นครับต้นอันเนี้ยสาคูเนี่ยแต่คนคนแก่ก็มาในรุ่นปู่รุ่นย่าก็ทํามาก็โกนให้วัวกินนะให้แต่หมูกินอ๋อให้สัตว์กินก่อนต้นสาคูนี่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เยอะในแถบพื้นที่ชุ่มน้ําหรือว่าบริเวณน้ํากร่อยนะฮะความพิเศษก็คือเนื้อด้านในเนี่ยจะมีเนื้อแป้งสีขาวๆที่เราสามารถกินกันได้นี่แหละครับพอปลูกได้สัก7ปีขึ้นไปแป๊บๆเนี่ยคุณลุงละไมก็จะตัดเป็นท่อนๆแล้วเอามาโคลนด้วยเครื่องเนี่ยนะครับให้เนื้อด้านในเนี่ยออกแล้วก็ต้องเอามาคั้นเอามาแยกเส้นใยกับเนื้อแป้งออกอีก1ขั้นตอนเลยละครับเมื่อกี้ปั่นเรียบร้อยใช่มั้ยคะยังไม่เสร็จนะคะขั้นตอนนี้คือปั่นคือปั่นให้ออกแป้งค่ะคั้นให้ออกแป้งแล้วบีบอ่ะคะแม่จ้ะบีบแป้งออกจากกากมันบีบแป้งกระตกตะโคนไปเฮ้ยแป้งมันนวลงี้เลยคะอุ้ยมันนิ่มแล้วมันนวลมากค่ะคือไม่มีเส้นๆแบบสักๆเลยอ่ะมันเนียนแล้วหนึบหนึบด้วยแม่กว่าจะได้กินโอชินชีวิตต้องสู้มากๆนะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จต้องเอาแป้งไปตากแดดอีกหนึ่งแดดถึงจะได้แป้งสาคูแท้ๆออกมาแบบนี้นะฮะชาวบ้านที่นี่ขายกันกิโลกรัมละ60บาทนิยมเอาไปทำขนมสาคูวิธีการทำก็ซับซ้อนนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ตามทำให้กินกันนะฮะท่านยังไงคะพี่ตามตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ใส่สาคูเข้าไปต้องค่อยๆนะครับค่อยๆโรยแล้วก็ต้องก็กวนคนไปด้วยคนไปด้วยครับหยุดไม่ได้นะครับมันจะเป็นก้อนครับห้ามคนกลับด้านด้วยนี่ไงเห็นไหมครับใช่ครับรถเมย์สดมากอยากลองคนกลับด้านดูว่าเป็นยังไงเขาอุตส่าห์ทำกันมาตั้งนานเกือบไม่ได้กินนะเธอต้องคนเร็วๆนะคุณผู้ชมคนให้ด้านนอกของเม็ดสาคูใสๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่น้ำตาลเป็นอันเสร็จพิธีอ้อแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิเค็มๆนี่มันร้อยจังหู้ไม่ละมวยเล็กอร่อยอ่ะคือหนูว่าเหมาะกับอาหารใต้เพราะอาหารใต้เผ็ด
ตบท้ายด้วยขนมหวานแบบนี้นะมันแบบหายเผ็ดอะค่ะออกหวานๆหน่อยแล้วก็กรุบๆทานยากหอมเหมือนมะพร้าวเลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นเมนูแนะนำที่เหมาะกับคุณแม่มากๆนั่นก็คือปลาลูกเปรนะครับเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆมีอยู่เฉพาะที่ทะเลน้อยเท่านั้นนะฮะทุกๆเช้าเนี่ยชาวบ้านก็จะนั่งเรือมาที่คลองปากปรานะครับเพื่อที่จะมายกยอหาปลาลูกเปรเป็นประจำเบ้นี่ปีนขึ้นมาก็ลำบากลำบนจะไหวไหมเธอพาเด็กน้อยมาด้วยนะแม่นะพามาทุกวันพามาทุกวันเลยเหรอหนูปีนขึ้นไปยังไงนะปีนขึ้นไปให้สุดนั่นได้มีว่าได้เสียงโอ้ยเสียวโอ้โหพูดเลยนะเนี่ยคือยืนอยู่บนนี้ก็เสียวแล้วต้องปีนขึ้นไปในที่สูงอีกหัวทิ่มไปแล้วแล้วไปยังไงต่อมีลูกเบมีเต็มเลยหนูเห็นนี่ไงนี่เลยค่ะปลาลูกเบเอาตัวเดียวตัวใสแจ๋วเลยอะค่ะนี่แหละที่เราตามหาเราหาได้แล้วมันเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่ค่ะปลาลูกเปรนี่ชาวบ้านก็จะแปรรูปเป็นปลาทอดกรอบนะครับเอาไว้กินกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าจะเอามาทำยำมะม่วงก็ร้อยแรงนะคุณผู้ชมมันอันนี้คือของพี่ทำเองสิมีรูปพี่อยู่เนี่ยใช่ครับก็เอาไปตากแห้งแล้วเอามาทอดคือทานเปล่าๆแบบนี้ก็ได้ทานอย่างนี้ก็ได้จะเอาไปยำก็ได้หรือว่าจะเอาไปโรยในอะไรของกินอะไรได้หมดได้ครับนี่แล้วก็กินพร้อมกับแกงส้มสายบัวเอยปลาดุกระเอยแล้วก็ชมวิวยอยามเย็นแล้วก็ชวนคุณลูกกับคุณแม่เนี่ยนะครับมานอนพักที่สีปากปรากันสักคืนหนึ่งเพราะไฮไลท์เราจะอยู่ที่ตอนเช้าก็คือการตื่นมาชมอรุณสวัสดิ์กับดวงอาทิตย์แบบนี้ครับคุณพระสุขใจจะเหมือนนะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจที่กินที่เที่ยวแบบมวยเล็กก็ติดต่อผ่านพี่ตั้มสุดหล่อคนนี้ได้เลยนะครับเชื่อว่าวันแม่ปีนี้คงจะล้นลาเปิดสกัดสมใจคุณแม่แน่นอนเลยล่ะครับสวยงามเหมาะมากมากกับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆอย่างเจ๊นุ่มเหมียวไปวาดรูปตรงนั้นไปนั่งอยู่ริมแบบริมน้ำตรงนั้นสวยมากสีสนุกยอกับตรงที่เป็นที่พักสีปักปักที่พักจริงๆต้องบอกขอบคุณที่พักสวยๆจากสีปักปรารีสอร์ทด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อที่พักในการถ่ายทำครั้งนี้ให้กับเราค่ะถามข้อมูลได้นะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้หรือว่าโทร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยเลยใช่แล้วนี่เอามาฝากใช่ไหมเอามาให้เจ๊เอามาฝากใช่ๆปลาลูกเบ้หรือทางใต้เรียกลูกเบ้ลูกเบ้ลูกเบ้แคลเซียมสูงอายุอย่างเราหมายถึงวัยเดียวกับเจ๊หนูเหมียวเนี่ยกินอย่างนี้ดีกว่าไปกินไอ้พวกกรุบกรอบอย่างอื่นสาวๆวัยทองต้องกินเยอะๆนะคะกระดูกจะได้ไม่เราไม่กินละพี่กินกันเลยไม่กลิ่นเราจะได้เดียวกันไงเวลาพูดถ้าอย่างนั้นเจ๊ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเจ๊จะไปพัทลุงตามที่บอกคนนี้ก่อนอาทิตย์หน้ามันต้องไปเลยมันต้องไปเลยอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ